You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟัง The Active Podcast นะคะวันนี้ค่ะดิฉันอรุชิตาอุตมโพคินนะคะก็จะชวนคุณผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองแต่ว่าเป็นการพูดคุยที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งเท่านั้นแต่เราพูดถึงเส้นทางของการที่จะนำไปสู่การพูดคุยการเจรจาหรือคำที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นหูกันว่าสันติวิธีนะคะวันนี้นะคะดิฉันไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะแต่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างไทย PBS โดยศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะที่ร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงกลุ่มสันติธรรมและก็มูลนิธิโกมลขีมทองด้วยนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์นะคะหรือว่าคุณโมนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็คุณโมนะคะก็จะเป็นคนที่มาช่วยทำให้ภาษาของการพูดคุยเนี่ยนำไปสู่เชิงหลักการใช่ไหมคะเชิงวิชาการช่วยแลกเปลี่ยนบ้างครับแล้วก็ชวนวิทยากรมาชวนตั้งคำถามกับวิทยากรด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็คนแรกที่เราจะเชิญมาคุยเพื่อที่จะนำไปสู่บทสนทนาอีกหลายๆตอนหลายๆ EP หลังจากนี้ใน The Active Podcast นะคะก็คือรองศาสตราจารย์โคธมอริยาค่ะวันนี้มาในฐานะของที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษานะคะสวัสดีอาจารย์โคธมนะคะสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณแดดคุณโบครับค่ะเวลาคนพูดถึงอาจารย์โคธมอันนี้นี่ขออนุญาตแซวอาจารย์ เวลาเห็นหน้าอาจารย์โคธมเนี่ยคนก็จะทักก่อนเลยบอกก่อนเลยว่าอาจารย์ต้องมาแบบพูดเรื่องสันติวิธีอีกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ตกลงวันนี้อาจารย์ก็ยังมาคุยเรื่องสันติวิธีใช่ไหมคะคือผมจะคุยเรื่องสงครามวิธีก็คงคุยไม่สนุกครับค่ะก็เอาสันติไว้ก่อนและผมเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับไปพูดเรื่องที่เราไม่เชื่อมันก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ครับค่ะเวลาเราพูดถึงสันติวิธีถ้ายกตัวอย่างนะคะอาจารย์ครับทุกครั้งที่เวลามีความขัดแย้งแล้วมีการปรากฏตัวของนักสันติวิธีเนี่ยมักจะได้รับการตอบรับที่ไม่ค่อยดีนักทั้งจากฝากของคนใช้อำนาจรัฐของประชาชนหรือว่าคู่ขัดแย้งอะค่ะอาจารย์แต่ในขณะเดียวกันครั้งนี้เรากลับเห็นว่าแม้กระทั่งกลุ่มผู้ชุมนุมเองพูดว่าเคลื่อนไหวด้วยสันติวิธีรัฐเองผมขอแยกนะครับค่ะครับก่อนก็บอกว่าใช้สันติวิธีเหมือนกันนะครับอ๋อไม่ใช่แค่ครั้งนี้ใช่ไหมไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครับสมมติถ้าไม่ย้อนไปมากตั้งแต่พันธมิตรกปปส.นปช.นี่พูดสันติวิธีตลอดนะครับก่อนด้านเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเหตุการณ์14ตุลาและเหตุการณ์6ตุลานี่ไม่ค่อยจะสันตินะครับอันนี้เสียดายด้วยแต่14ตุลาก็ยังถือว่าอยู่ในแนวทางสันติวิธีครับขยายนิดนึงทำไมพวกสันติวิธีนี่มีหลายคนเขาเลเขาบอกแล้วเขาไม่ค่อยชอบใจเพราะเวลาความขัดแย้งแหลมคมนะครับต่างฝ่ายต่างมุ่งหวังจะเอาชนะเพราะฉะนั้นใครที่พูดในลักษณะที่บอกว่าวางใจให้เป็นกลางๆหน่อยเนี่ยมันก็ไปเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายก็คือการเอาชนะของแต่ละฝ่ายสมมติว่าสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยนะฮะแม่ยายเข้ามาแทรกเนี่ยบางทีแม่ยายต้องกระเด็นนะดีที่สุดคือยอมแพ้อ่ะจริงๆนะยอมแพ้แล้วมีความสุขในที่พูดถึงสามีภรรยาทะเลาะกันนะ ทีนี้นะคะอาจารย์คะเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งยาวนาน10กว่าปีเนี่ยแม้กระทั่งการขัดแย้งในปี2020เนี่ยก็จะเหตุการณ์เมื่อปี48 49ก็จะถูกยกมาว่าเป็นต้นทางของความขัดแย้งยาวนานแต่ว่าสองฝั่งโทษกันไปโทษกันมาค่ะอาจารย์คือถ้าผมจะเล่าเรื่องนะครับตามภาษาคนมีอายุเนี่ยอยากจะเท้าความไปถึง88ปีนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475และยังคุกรุ่นอยู่ในปี2563 88ปีผ่านไปยังไม่สิ้นกระบวนความนะครับ คือยังจัดสรรไม่ลงตัวซะทีเดียว อย่างที่เห็นทุกวันนี้ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเขาก็ออกมาพูดหลายๆเรื่องเหมือนกันค่ะแสดงว่าเวลาที่
คนรุ่นใหม่นะคะความไปถึง88ปีที่แล้วไม่ได้เป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคลื่อนไหวใช่ไหมคะอาจารย์ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันกระดุกกระดิกตัวตลอดเวลาพูดแปลกนะเรานึกว่าประวัติศาสตร์จะนิ่งนะครับแต่ประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นของชนชาติใดประเทศใดจะมีการนำเสนอบุบบองที่แปลกใหม่แตกต่างได้เสมอผมยกตัวอย่างผมอ่านหนังสือนะครับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานะครับเขียนโดยอาจารย์คริสกับอาจารย์ภาสุขเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจมากมายนะครับทำให้ประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะเคยเรียนที่ในห้องเรียนนะครับดูเชยไปถนัดใจเลยก็เรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ตลอดเพราะประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดนิ่งครับ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันสะท้อนอะไรที่เห็นในพลวัตของความขัดแย้งในปัจจุบันได้บ้างครับตัวละครหลักๆนะเบิร์ดกับเป็นมหากาพย์เลยนะเบิร์ดสามก๊กสามก๊กของอาจารย์ตอนมันมีก๊กไหนบ้างครับก๊กที่หนึ่งคืออำนาจเก่านี่สำนวนของฝรั่งเศสนะฮะองเซียเรชิมอำนาจเก่าอำนาจเก่าก็ขึ้นลงๆนะแต่ตอนนี้โอ้โหอำนาจบารมีเปล่งปลั่งเรืองรองอำนาจที่สองผมบอกว่าเป็นอำนาจของฝ่ายอำบาตก็คือคนที่คิดว่าการบริหารประเทศเนี่ยดีที่สุดคือใช้การควบคุมการสั่งราชการการออกกฎกติกาบทบัญญัติอะไรต่อไม่อะไรเหมือนก็คือโครงสร้างระบบราชการระบบราชการเป็นหลักเลยครับกลุ่มที่3เนี่ยถ้าตั้งชื่อไม่ค่อยถูกก็เรียกว่าก๊กของนักการเมืองซึ่งก็มีความหลากหลายอยู่ในนั้นนะครับค่ะแต่นี่ของเราเนี่ยนอกจาก3ก๊กจะมีการเคลื่อนไหวหลักๆก็มีอยู่2กลุ่มที่เคลื่อนไหวก็คือเยาวชนอีกกลุ่มนึงคนชั้นกลางทีนี้คนชั้นกลางก็ยังแบ่งเป็นพวกที่สนการเมืองกับพวกที่มีความสนใจที่หลากหลายหรือบางคนก็สนใจเฉพาะประเด็นแต่ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของภาพรวมของการเมืองเนี่ยชนชั้นกลางก็แสดงบทบาทตั้งแต่2535นะครับ2548พันธมิตรที่ผมก็ถือว่าเป็นชนชั้นกลางรุ่นเก่าหน่อยแต่ทางนปช.นี่เป็นชนชั้นกลางรุ่นใหม่หน่อยนะครับการชุมนุมในยุคปัจจุบันนะครับก็เป็นชนชั้นกลางหรือเปล่าครับในกลุ่มเยาวชนยังนักศึกษาเพราะว่าในถือว่าเป็นทายาทชนชั้นกลางก็ได้แต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นตัวชนชั้นซะทีเดียวเขาต่อไปอาจจะเจริญเติบโตเป็นชนชั้นนำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละผู้แต่ละคนว่ากันไปเหมือนดออ่อนนะครับตัวเหล่านี้นะครับที่เรียกเป็นตัวเพราะเราใช้คำว่าตัวละครนะครับไม่ได้มีความหมายอะไรที่ไปในทางลบนะครับตัวละครก็เดิมๆผัดเปลี่ยนเวียนวนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้หาทางที่จะทำให้เกิดการลงตัวแล้วยังแบ่งเป็น2กลุ่มแบบนี้ได้จนถึงทุกวันนี้ไหมคะอาจารย์คนชั้นกลางที่มาร่วมเคลื่อนไหวชนชั้นกลางนี่ก็สับสนเรื่อยมาครับ เขาไม่ได้มีวาระว่าจะต้องมาช่วยชนชั้นนำกลุ่มไหนตายตัว ตัวชนชั้นนำเองนี่ก็มีความอ่อนตัวอยู่นะครับไม่ใช่แข็งตัวสมมติยกตัวอย่างว่านปช.สนับสนุนกลุ่มคุณทักษิณทีนี้นปช.ก็อ่อนตัวลงกลุ่มคุณทักษิณก็อ่อนตัวลงอาจจะปรับเปลี่ยนไปได้เสมอทุกอย่างเป็นพลวัตไงครับอาจารย์คะถ้าเรามองพลวัตหรือว่าเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาเนี่ยค่ะเป็นเหมือนความเป็นไปของโลกเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามแบบนี้แหละแต่ว่าในสถานการณ์ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเปลี่ยนแปลงวิธีการทั้งการเคลื่อนไหวของมวลชนและการรับมือของภาครัฐด้วยเนี่ยค่ะไอ้พลวัตแบบนี้มันจะมีผลยังไงบ้างกับสังคมไทยในช่วงเวลานี้คะอาจารย์คือถ้าชนชั้นดำตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้การเมืองการปกครองเนี่ยพัฒนาไปอย่างไรมวลชนเนี่ยเหมือนกับน้ำไงรองรับการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วชนชั้นดำเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนเลยที่บอกว่ารังเกียจมวลชนเราทำเพื่อเราเองเราไม่ได้ทำเพื่อมวลชนไม่มีพูดอย่างนี้เลยทำจริงเป็นอีกเรื่องแต่ว่าทุกคนก็พยายามที่จะประเร้าประโลมชักชวน
แสดงให้เห็นว่าที่มามีอำนาจเนี่ยไม่ใช่เพื่อตนเองนะแต่เพื่อความผาสุกของประชาชนประชาชนก็ทำตาปริบๆว่ามันจริงแค่ไหนเนาะแล้วถ้าจะใช้ประชาธิปไตยก็ต้องกระจายอำนาจมากกว่านี้มันพอมากระจุกตัวอยู่ที่ชนชั้นนำที่แยกชิงอำนาจเนี่ยพอได้อำนาจไปบอกฉันทำเพื่อประชาชนไปสักพักหนึ่งไม่ลงตัวแล้วมีอีกคนหนึ่งเข้ามาแทะมาแทรกมาขับมาไล่ก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะที่ผมบอกว่าปัจจัยสำคัญก็คือให้สามก๊กเนี่ยตกลงกันให้ดีอาจารย์คะถ้าพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่เนี่ยทั้งทุกระดับเลยนะคะอาจารย์ทั้งคนที่เป็นนักกิจกรรมอายุน้อยๆเป็นมหาวิทยาลัยนักเรียนก็มีค่ะอาจารย์เราเห็นรูปแบบการชุมนุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลายอย่างเกิดขึ้นแม้กระทั่งบทบาทของเจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับตัวด้วยแต่ในเวลานี้เนี่ยมีคนพูดว่าเอ๊ะม็อบแผ่วลงไหมคนเข้าร่วมน้อยลงไหมอาจารย์คิดว่าสิ่งเหล่านี้นี่กระแสมันจะถูกปลุกกลับเข้ามาอีกได้อย่างไรรูปแบบมันจะเป็นยังไงหลังจากนี้คะอาจารย์ผมจะตอบคำถามนี้ไม่ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนี่คือพูดในหลักการนะครับทีนี้การชุมนุมเนี่ยผมถือว่าเป็นการแสดงออกเพื่อการศึกษาของประชาชนนะที่คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เนี่ยมีความกล้านะเอาเรื่องบางเรื่องที่คนอายุมากอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยอยากพูดหรอกยกเว้นในที่ส่วนตัวอาจจะดินทาบ้างแต่ผมก็ไม่ชอบนะเรื่องดินทาการเลเนี่ยในวงวิชาการโอ้ไปวิชาการนะดินทาการเลนี่มันในวงเพื่อนฝูงสินะครับอะไรอย่างนั้นนะฮะทีนี้เขาหยิบประเด็นขึ้นมาพูดเนี่ยจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็ทำให้เกิดการกระเพื่อมนี่ถามว่าพอไหมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนผ่านก็ยังตอบไม่ได้แต่แน่นอนผมยังเชื่อว่าเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีศักยภาพมีทรัพยากรนะครับทางการริเริ่มทรัพยากรในเชิงศิลปะการสื่อสารนะครับที่น่าสนใจมากเลยและบางเรื่องเนี่ยเขาก็สื่อสารถึงคนที่ตกรุ่นไปแล้วมากเราก็สนุกเหมือนกันนะเอ๊ะที่เขาพูดเนี่ยถูกไม่ถูกสมมุติเนี่ยรัฐบาลบอกประกาศการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินมันก็มีปฏิกิริยาใช่ไหมครับรัฐบาลบอกถอยก้าวหนึ่งโอเครัฐบาลบอกว่าจะใช้มาตรา112ตอนนี้อยู่ในช่วงนี้นะครับผมกำลังดูว่าปฏิกิริยาของผู้ชุมนุมจะเป็นยังไงยกตัวอย่างนะครับผมก็เปิดวิกิพีเดียพิมพ์ภาษาอังกฤษว่า last manchester เป็นคำภาษาฝรั่งเศสนะผมบอกพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ใช่พิมพ์ภาษาฝรั่งเศสว่า last manchester โอ้ข้อมูลเยอะเลยประเทศที่รุนแรงกว่าประเทศไทยก็คือซาอุดีที่ลงโทษนะครับว่าใครไปบิดประบาทประมุขของเขานะฮะโทษแรงมากประเทศในยุโรปเนี่ยประเทศที่เขามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยครับเดนมาร์กโทษ6เดือนเป็นอย่างมากเนเธอร์แลนด์4เดือนสเปน2ปีโมร็อกโก5ปีนะเยอะหน่อยบรูไนสมบูรณาญาสิทธิราชบรูไนนะ3ปีของไทยเราขั้นต่ำ3ปีแล้วขั้นสูง15ปีอันนี้ก็เทียบกันได้นะประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเขาจริงไม่มีไม่ได้นะ112มันก็ต้องมีไว้แต่ความผิดก็ผมนะฮะแต่ว่าโทษเนี่ยเหลือหลายและความถี่เนี่ยความถี่เนี่ยนะแป๊บเดียวที่บอกว่าจะใช้112เนี่ยรู้สึกเขาบอกว่า45คดีแล้วใช่ไหมครับมันก็ขึ้นอย่างไรว่ากริยาปฏิกิริยายังไงเขาประกาศจะใช้คนจะเริ่มมาสนใจแล้วเออ112นี่มันคืออะไรทำไมต้องมีอย่างนี้เป็นต้นก็คงจะดีครับเพราะจุดประเด็นให้ได้ศึกษาอาจารย์บอกว่ามันจะยาวนานต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วกระบวนการที่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ล่ะคะอาจารย์จะทำอย่างไรก็บนบานศาลกล่าวครับต้องถึงขั้นบนบานบนบานศาลกล่าวยังไงครับเอาสิอาศัยสยามเทวาธิราชเยอะๆหน่อยอาจารย์พูดจริงหรืออาจารย์พูดเล่นคะก็พูดเล่นอยู่แล้วแล้ว
นอกจากบนบานศาลกล่าวเนี่ยนอกจากพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราจะพึ่งพาตัวเองกันยังไงครับเรากำลังอยู่ในมหากาพย์สามก๊กแล้วทำไมจะลงตัวกันได้เนี่ยสามก๊กต้องคุยกันอย่างจริงจังถ้าเราต้องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยก๊กที่หนึ่งอังเซียไกชีมเนี่ยยกท่านขึ้นไปอยู่เหนือการเมืองได้ไหมนี่ยกจริงๆนะบางประเทศก็ยกขึ้นไปอยู่เหนือการเมืองจริงๆบางประเทศก็ก้ำกึ่งของเรานี่น่าจะยกขึ้นไปอยู่เหนือการเมืองจริงๆก๊กที่สองนี่สำคัญมากนะครับคือเขาเป็นแขนขากลไกของประเทศถ้าไม่มีก๊กที่สองประเทศอยู่ไม่ได้ขออย่างเดียวท่านทำตามอำนาจหน้าที่โดยตรงของท่านเป็นหมอก็รักษาพยาบาลเป็นครูก็สอนหนังสือเป็นทหารก็ป้องกันประเทศถ้าอยากจะเป็นนักการเมืองก็ไม่ยากเลยท่านก็สละตำแหน่งทางราชการมามีบทบาทในเชิงกำหนดนโยบายให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติก็นี่คือกลับเข้าสู่จุดที่ควรจะเป็นไงฮะเท่านั้นเองแหละทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ก๊กที่สามไม่จะใช้คำไหนดีไม่ค่อยจะพัฒนาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะคือถ้าจะให้เป็นสถาบันเนี่ยมันต้องมีอุดมการณ์อย่างที่ผมว่ามันต้องมีนโยบายมันจะต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีแล้วก็เอาจริงเอาจังนะกับสิ่งเหล่านี้แข่งกันตรงนี้นะครับอย่าไปตั้งกฎระเบียบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเดี๋ยวกลัวเขาจะทุจริตโทษดีด้านจามสามทียุบพักอะไรเงี้ยเลิกทีเดียว เลิกเลยนะให้เขาพัฒนากระท่อนกระแท่นอะไรก็ว่าไปแต่ว่ายังไม่ค่อยมีโอกาสต่อเนื่องเท่าไหร่มันก็เลยเป็นหนทางที่ก๊กอื่นๆก็ขยายอำนาจบารมีไปในหลายสิบปีที่ผ่านมา ก๊กนี้เป็นก๊กจะเรียกว่าด้อยโอกาสได้ป่ะไม่รู้ก็เนี่ยครับถ้าจะให้ลงตัวเนี่ยสามก๊กก็คุยกันว่าต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองเป็นพื้นที่ที่สำคัญทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าถ้าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วทำให้ดีประเทศจะเดินหน้าไปได้ส่วนการเคลื่อนไหวก็ปล่อยให้เคลื่อนไหวไปท่านนะครับที่กำลังยั่วยุปรับมือเรียกกันทั้งสองฝั่งนะครับขอความกรุณาทำไมเรียกรู้สึกกันนะครับจะขอเกิดปัญหานะครับขอร้องอาจารย์นะครับขอร้องคุณผู้จ๋าตอนนี้การเจอนะคะยังจะก่อเกิดความเสียหายด้วยพลังของผู้รักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมทุกท่านวันนี้มาเพื่อทวงคืนความยุติธรรมทวงคืนอนาคตทวงคืนประชาธิปไตยของเราแต่ขณะนี้ในส่วนของอนุญาตเจรจาเพื่อชิ้นแดงนะครับฉะนั้นพี่น้องใจเย็นๆแป๊บนึงนะครับเรากำลังขออนุญาตเจรจาครับขอบคุณมากครับการเจรจาเรียบร้อยแล้วครับก็แล้วแต่มวลชนครับไม่ว่าจะถูกกองร้อยก็ทำอะไรเราไม่ได้เราทรงยงยัดในความสงบสันติอังสาอาจารย์คะแต่ว่าสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าเวลาอาจารย์พูดถึงสามก๊กเนี่ยการปลดล็อกความขัดแย้งที่ดีที่สุดคือเขาคุยกันเองตกลงกันได้แต่ในขณะเดียวกันค่ะความเคลื่อนไหวเชิงประเด็นเหล่านี้เนี่ยทุกวันนี้มันถูกเชื่อมไปกับโครงสร้างส่วนบนใช่ก็เรื่องดีไงเพราะถ้าเราปล่อยให้เขาคุยกันเองอย่างเดียวโดยไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างที่ผมว่านะเขาก็ทองไม่รู้รอดฉันอยู่ข้างบนสบายะนะครับเป็นชนชั้นนำเดี๋ยวฉันก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ฉันมีเนี่ยวาทกรรมที่ฉันชอบเนี่ยนะครับทำให้คนอื่นหลงคิดไปว่าก๊กนี้ดีที่สุดนะฮะก๊กอื่นใช้ไม่ได้หรอกแล้วมันจะไม่ไปสู่ที่จันพูดถึงแบบคุยกันเองก่อนในสามก๊กครับแต่เดียวกันที่คุยกันเองหมายความว่าให้มันตกลงกันได้ตกลงรู้ว่าจัดสรรบทบาทอำนาจและพื้นที่ซึ่งกันและกันได้แต่ในเดียวกันวาระประเด็นของขบวนการที่เรียกร้องมันก็เขาก็พยายามอยากจะให้ไม่ใช่แค่คุยกันระหว่างแบบกลุ่ม
ชนชั้นนำอย่างเดียวครับเอากระจายอำนาจมากขึ้นมันจะสามารถนำพากลุ่มขบวนหรือนำพากลุ่มประชาชนเข้าไปอยู่ในการพูดคุยร่วมกันกับทางฝ่ายระบบราชการกับฝ่ายอำนาจเก่าแล้วก็ตัวนักการเมืองได้อย่างไรคือวุฒิชวนพยายามจะตั้งนะมี2คณะเนี่ยผมก็ให้กำลังใจนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งที่จะเปิดพื้นที่ในความฝันของผมเนี่ยมันน่าจะมีการพูดคุยกันถ้าใช้สำนวนคุณหมอประเวศว่าเต็มพื้นที่ทุกหย่อมหญ้าในลักษณะของการเมืองอเมริกันบอกว่าทุกทาวน์ฮอลล์ทุกศาลาประชาคมแทนที่จะเอามาทำโน่นทำนี่เนี่ยให้มาถกแถลงกันเรื่องการเมืองเลยสมมติว่ามีบทวิเคราะห์ที่ดีกว่าที่ผมพยายามนำเสนอนะก็ประชันบทวิเคราะห์สิผมวิเคราะห์ของผมง่ายๆในเรื่องสามก๊กเพราะว่าเราอาจจะคุ้นชินใช่ไหมเราบอกว่าเออคุณเป็นชนชั้นนำแล้วคุณไม่รู้จักตกลงกันสักทีก็ต้องให้คนที่คุณบอกว่าจะมาให้บริการเนี่ยจะมาช่วยเนี่ยจะมายังความผาสุกให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยพอเราส่งเสียงขึ้นไปพร้อมเพรียงกันพอสมควรคุณจะปรับเปลี่ยนไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะทำให้ใครที่จะขยับตัวขึ้นไปสู่การเป็นชนชั้นนำแล้วยอมรับขอบเขตว่าเราควรจะมีอำนาจหน้าที่อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พยายามทำตรงนั้นให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามันได้ผลไงถ้าประชาธิปไตยนำโดยนักการเมืองได้ผลโอเคประชาชนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าไม่ได้ผลก๊กอื่นๆก็บอกถอยๆฉันทำเองมันก็จะวนไปอีกแหละอาจารย์ยกตัวอย่างรูปแบบแบบศาลาประชาคมที่ให้คนมาคุยร่วมกันตอนนี้อาจารย์พอจะเห็นใครทำหน้าที่แบบนี้แล้วหรือยังก็สมมุติว่าชนชั้นนำอ่ะเขาตกลงกันได้ไงเขาก็ยอมให้คณะกรรมการที่คุณชวนจะแต่งตั้งเนี่ยมีบทบาทอย่างนี้สมมุตินะฮะแต่ขออย่างเดียวอย่าสั่งลงไป command and control สั่งลงมาจากข้างบนเนี่ยไปจัดทุกหมู่บ้านคุยกันนะไม่ได้ผลหรอกมันไม่ได้มาจากความรู้สึกจริงจังของคนพูดไปเขาทำเป็นพิธีเป็นรูปแบบแล้วทำได้เดี๋ยวนี้นาทีนี้มหาไทยสักได้หมดมีงบประมาณไปมีงบประมาณไปมีอะไรนะใบงานไม่รู้ใช่ดีป่ะใบงานก็คือคำแนะนำให้ทำ1 2 3 4เรามีหน่วยงานในระดับชุมชนเยอะอยู่ขณะนี้นะครับพออชอที่ชื่อเต็มก็ชื่ออะไรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนี่ก็เป็นพวกชุมชนพวกหนึ่งนะครับถ้าสำนวนของจีนก็บอกว่าให้ร้อยดอกไม้บานจะบานตรงไหนก็แล้วแต่นะครับค่ะเหมือนตามที่ผมเข้าใจเหมือนอาจารย์อยากจะเสนอให้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาจากรัฐสภาเนี่ยก็คือทำหน้าที่คล้ายเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเปล่าครับใช่ครับให้เกิดการพูดคุยในพื้นที่ต่างๆในระดับต่างๆเอ้าผมยกตัวอย่างเชิญแบบอำนวยความสะดวกให้กลุ่มต่างๆแต่ไม่ใช่เป็นการสั่งการว่าให้จัดให้มันจัดแล้วเกิดขึ้นมาอย่างเดียวใช่ไหมบังเอิญตอนที่ผมเป็นกรรมการการเลือกตั้งนะทบวงมหาวิทยาลัยมีเงินจากกองทุนมียาสาวาถ้าจำชื่อไม่ผิดครับรัฐมนตรีก็ตัดงบประมาณมาให้กรรมการการเลือกตั้งเราก็จัดให้มีอาสาสมัครรัฐธรรมนูญครับเอาตัดงบมาก่อนหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้ตอนนั้นไม่เยอะหรอกหาอาสาสมัครไปคุณมีหน้าที่ไปจัดเวทีในฐานะอำนวยความสะดวกนะครับแล้วเขาก็เป็นจริงๆก็คือเขาคือลูกหลานชาวบ้านเขาไม่ได้เป็นข้าราชการที่รับอะไร command and control ไม่รับคำสั่งและไม่ต้องรายงานตามที่เขาต้องทำเพราะเขาถูกควบคุมเช่นนั้นก็ลองดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งทำได้เยอะแยะครับหลายวิธีเพียงแต่ว่าสามก๊กว่ายังไงสามก๊กพยักหน้ากึกกึกเอ้าลองดูสิผมคิดว่ามันมีทางจะคลี่คลายได้นะครับความขัดแย้งแต่ต้องใช้เวลาอีกหลายหลายปีคิดอยู่เรื่อยเลยว่าตั้งกรรมการสมานฉันท์ปุ๊บปั๊บแล้วจะสมานฉันท์แหมสวรรค์ทรงโปรดค่ะมันไม่ง่ายอย่างนั้น
แต่ถ้าตั้งกรรมการสมานฉันท์แล้วก็ให้ทรัพยากรเขามีความคิดริเริ่มแล้วก็เชิญคนที่อยากจะริเริ่มให้มาร่วมก็เชิญเลยนี่คำว่าสมานฉันท์เนี่ยลองแปลสักนิดหนึ่งสมานแปลว่าเท่ากันเสมอกันฉันท์แปลว่าชอบพอกันผมชอบอ้างพระราชดำรัสนะเพื่อนักข่าวต่างประเทศถามว่าพระองค์ท่านคิดอย่างไรกับคนที่มาชุมนุมประท้วงมีพระราชดำรัสตอบว่า we love them all the same แปลเป็นไทยเอาเองนี่จะเป็นเส้นทางที่อาจารย์โคธมมองเอาไว้แล้วก็ฝันนะครับฝันจะความฝันของอาจารย์นะที่อยากจะให้เกิดแนวทางนี้ขึ้นพูดมาหลายปีแล้วแต่ก็ต้องพูดอยู่ต้องพยายามทำกันต่อไปนะครับค่ะเอาละค่ะก็นี่เป็นแค่ตอนแรกนะคะใน The Active Podcast ที่เราจะคุยกันในเรื่องของความขัดแย้งที่จะไม่นำไปสู่ความรุนแรงถึงแม้จะมีหลายคนพูดว่าอาจจะต้องเกิดความรุนแรงแต่สุดท้ายแล้วกระบวนการและเส้นทางเหล่านี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่หลายๆฝ่ายกำลังช่วยกันว่าจะให้เดินไปในเส้นทางไหนนะคะวันนี้ก็ทั้งแนนแล้วก็คุณโมแล้วก็อาจารย์โคธมก็พูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในตอนแรกหลังจากนี้เราก็จะได้หยิบยกประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกันเรื่อยๆแล้วก็ปรับกันให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะก็สามารถรับฟังติดตามได้ทุกช่องทางของ The Active Podcast แล้วก็ Thai PBS Podcast ค่ะวันนี้เรา3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast